ท่านผู้ชมครับตำรวจวาปีปทุมนะฮะไปจับนายอภิสิทธิ์ครับเป็นชาวอำเภอวาปีปทุมเนื่องจากชาวบ้านเขาร้องเรียนว่าแกเป็นคนขายยาบ้าให้วัยรุ่นในพื้นที่ขณะออกมาส่งยาครับตำรวจก็ไปค้นได้ยาไป10เม็ดนะครับที่กระเป๋ากางเกงก็รับว่าซื้อยามาขายจริงพอสอบถามยาบ้าเหลือไหมนายพิสิทธิ์ก็ทำหน้าขึงขังตอบเจ้าหน้าที่โอ้ยไม่เหลือแน่นอนตำรวจไม่แล้วหลังจากนั้นตำรวจก็ไม่ค่อยเชื่อแล้วครับก็เลยชวนไปบ้านพักตำรวจขอไปเยี่ยมบ้านหน่อยไปไหมไปครับก็ต้องไปแล้วครับตำรวจอยากไปเยี่ยมบ้านนะฮะก็พานายพิสิทธิ์มาบ้านครับขึ้นไปที่ชั้น2เห็นเต็นท์กลางอยู่หลังหนึ่งเต็นท์อยู่กลางอยู่ในบ้านเลยเหรออ่ากลางเต็นท์ในบ้านเลยบนบ้านเนี่ยนะแกกลางเต็นท์ในบ้านเลยครับนะฮะแกมีความสุนทรีนะครับปรากฏว่าภายในก็มีอุปกรณ์การเสพครบคำเลยนี่อยู่ในเต็นท์เลยอุปกรณ์การเสพครบนะครับแล้วก็ถามคุณอภิสิทธิ์บอกว่าคุณอภิสิทธิ์ครับคุณยังมียาบ้าเหลืออีกไหมครับมีไหมแกก็บอกว่าไม่เหลือครับสาบานได้ครับเจ้าหน้าที่ก็ตรวจค้นไปอีกอ้าวไปพบอีก30เม็ดโอ้สาบานยังไงเนี่ยฮะนี่แหละครับสุดท้ายก็ไปไม่รอดครับตำรวจก็จับได้หมดแล้วฮะแม่เห็นไหมมันเยอะยาบ้าค่ะโอ้เนาะ